จิตวิทยาการเงินรู้ชา้าพลาดไปอีกห้าปีข้อหนึ่งการมีเงินไม่ใช่ความโลภมากมีเงินมากก็ย่อมดีกว่ามีเงินน้อยเพราะทุกความสะดวกสบายในชีวิตย่อมเกิดมาจากเงินเป็นส่วนหนึ่งข้อ2ความมั่งคั่งจะทําให้ชีวิตของเรามีอิสรภาพอย่างแท้จริงในเรื่องของความร่รํารวยความมั่งคั่งจะทำให้เรามั่นคงเพราะว่ามีอิสรภาพในการใช้ชีวิตในการเลือกสิ่งต่างเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิต ตามไลฟสไตล์ที่ต้องการเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครร่ำรวยมากนก้อยกว่ากันเพราะว่าโลกของเรานะครับต่างโชว์วัตถุภายนอกเสื้อผ้านาฬิการถยนต์สถานที่ที่ไปเที่ยวการนั่งในคาเฟ่ที่ราคาหรูหรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเราไม่สามารถวัดใครได้ว่าร่ารวยมากกว่าใครแต่ของจริงก็คือคนที่มีความมั่งคั่งครับอิสรภาพทางด้านการเงินอิสรภาพทางด้านการเลือกมีอย่างเหลือเฟือ เพราะคนที่เขามีเหลือเฟือบางครั้งเนี่ยเราไปวัดที่วัตถุภายนอกไม่ได้ครับเพราะบางคนเนี่ยใช้ชีวิตสมถะสรุปแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่โชว์จำนวนเงินโชว์ของหรูหราห,หรือว่าวัตถุภายนอกแต่มันคืออิสรภาพที่เราสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงเวลาด้วยข้อ 3. ถ้าหากว่าคุณอยากจะสร้างความร,ำร่ำรวยมัง่งคั่งมากขึ้นคุณต้องรู้จักที่จะออมลงทุนบ้างรวมถึงบริหารจัดการเงินบ้าง รวมถึงใช้ชีวิตในแต่ละวันศึกษาความรู้ด้านการเงินเพราะว่าหากคุณอยากจะเก่งด้านการเงินมีเงินต้องเรียนรู้ด้านการเงินครับข้อ4อย่าห่วงว่าคนอื่นเขาจะมองคุณอย่างไร วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ใช้ชวิตในแบบตัวเองมัวแต่ห่วงว่าสังคมจะตัดสินเราอย่างไรจนเราเนี่ยต้องไปเช็คอินสถานที่แพงๆเท่านั้นหรือว่าต้องใส่เสื้อราคาหรูหราเท่านั้นรถเนี่ยก็ต้องยี่ห้อดีๆเท่านั้นเรากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะคิดอย่างไรกับเรามันทำให้เราเนี่ยใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยกลัวจะไม่เป็นที่รักกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับทำให้เราเนี่ยต้องใช้จ่ายแบบไม่คิดนะครับและหลายครั้งเนี่ยหลายคนก็เป็นหนี้บัตรเครดิตจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นลดความอยากได้ลงด้วยการแคร์คนอื่นให้น้อยลงก็จะทําให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะมองเห็นเงินสดในบัญชีมากขึ้นครับข้อ 5. ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้มีเพียงแค่จํานวนเงินมหาศาลหรือว,ว่าทรัพย์สินที่มากกว่ารายจ่ายเท่านั้นนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกดีครับที่ตัวเองมีรายได้มากกว่ารายจ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความมั่งคั่งครับที่ไม่ใช่แค่จํานวนเงินก็คือ ความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อเงินนะนั่นก็คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเวลาที่เรามีเราเนี่ยมีเวลาใช้เงินไหมหรือเราเนี่ยมีเวลาในการใช้ชีวิตไหมหลังจากที่เราเนี่ยร่ำรวยและมีเงินมากขึ้นข้อสามเรามีสุขภาพที่แข็งแรงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเจ็บป่วยร้ายแรงนะครับเงินยังจําเป็นอยู่ไหมนะข้อต่อมาครับคือมีความรักที่ยอดเยี่ยมเช่นกับครอบครัวกับภรรยาและสามีรวมถึงญาติพี่น้องลูกๆลูก หรือว่าผู้คนที่อยู่ในชีวิตคุณนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนมีเงินเยอะแต่ว่าความสัมพันธ์ยอดแย่แบบนี้ก็ไม่โอเคนะครับและรวมไปถึงทุกด้านในมิติของวงล้อชีวิตครับถ้าหากว่าวันนี้มีแค่เงินแต่ทุกอย่างเนี่ยสูญเสียไปหมดแบบนี้คงไม่เรียกว่าความมั่งคั่งนะครับความมั่งคั่งที่แท้จริงคือคุณมีครบทุกอย่างตามที่คุณต้องการมีแต่หลายคนอาจจะมีความคิดในใจนะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จำไมล์เซตนี้ไว้นะครับ เราไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างในอย่างหนึ่งเช่นถ้ามีเงินจะมีความรักที่ดีไม่ได้เอาเป็นว่าเราสามารถมีได้ทุกอย่างที่เราต้องการมีครับให้คุณจําไมซ์ซินนี้ไวด้ดีๆข้อ 6. คนที่เขามั่งข้างร่ํารวยส่วนมากจะค้นพบมูลค่าของตัวเองจะค้นพบคุณค่าภายในจ,จิตใจของตัวเองและมีการเติมเต็มของชีวิตเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มีความมั่งคั่งมากมายก็ย่อมที่จะรู้จักแบ่งปันสังคมตอบแทนกับสังคมครับ ู้จะเห็นได้ว่าแจ็คมาบิลเกตหรือแม้แต่เศรษฐีของโลกใบนี้ก็สร้างมูลนิธินะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมากมายทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกถึงการเติมเต็มในจิตวิญญาณของพวกเขารู้สึกถึงการยอมรับการเป็นที่รักรวมถึงมีความสงบในจิตใจเพราะฉะนั้นยิ่งมั่งคั่งมาเท่าไหร่ยิ่งช่วยเหลือคนได้มากเท่านั้นครับข้อ7 ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีชีวิตและใช้ชีวิตที่มีความสุขในแบบที่คุณต้องการไม่ได้มีแค่วัตถุภายนอกที่ทําให้โลกยอมรับเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเงินแต่ขาดจิตวิญญาณในเรื่องของความเป็นตัวตนคุณคุณคงเป็นคนที่ไม่มีความสุขครับคนที่เขามั่งคั่งเขามีความสุขในทุกด้านของชีวิตข้อ8โชคและความเสี่ยงางด้าน,นการเงินจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอยู่เสมอเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เรากบคุมไม่ได้การเมืองสองครามเศรษฐกิจครับ เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องบริหารจัดการเงินมีการวางแผนางการเงินไม่ใช่ว่ามีเงินแค่ก๊อกเดียวเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้คุณเครียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารจัดการเงินมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามจะทําให้เรารับมือได้ดีกับทุกสถานการณ์ครับจะเรียกว่าทุกสถานการณ์ยังไงฉันก็เติบโตข้อเ ถ้าพูดถึงเรื่องเงินแล้วเนี่ยมันย่อมมีความเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นเราเอาเงินไปนลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นสต๊อกของ,ของหรืออะไรก็ตามทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแม้แต่การที่เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องการเงินเอาศาสตร์ด้านการเงินที่เราเนี่ยได้อ่านได้ฟังได้เข้าสัมมนานเนี่ยไปใช้ทุกเรื่องมีความเสี่ยงหมดครับแต่ถ้าเราไม่เสี่ยงก่อนเราจะมีบทเรียนแล้วก็การเรียนรู้เกิดขึ้นไหมครับคุณเคยเป็นไหมครับที่อาจจะเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นคนที่มัธยัสถ att, ประหยัด ออมเงินบริหารเงินได้เก่งมากเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะเคยถังแต่ครับแต่นับปัจจุบันคุณมีสกิลในการหารายได้เพิ่มได้เยอะมากเพราะบางครั้งนะครับปัญหาเนี่ยอาจจะกลายเป็นของขวัญก็ได้ในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เสียงครับ อป้าคิดว่าการอยู่เฉยเนี่ยเสี่ยงที่สุดครับเพราะฉะนั้นเต็มใจเรียนรู้ทักษะทางด้านการเงินบริหารจัดการเงินวางแผนทางด้านการเงินหรือแม้แต่การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่เราต้องยินดีที่เรากล้าตัดสินใจทุกครั้งที่มันเสี่ยงเราแค่รับผิดชอบในความเสี่ยงนั้นเราแค่เรียนรู้ครับทุกอย่างก็จะเก่งขึ้นดีขึ้นในเรื่องการเงินครับขอ้อ 10. บบางอย่างมันไม่คุ้มค่าครับที่จะเสียไปเช่นบางคนเนี่ย ได้เงินตามเป้าหมายแล้วแต่รู้สึกว่าอยากจะลงทุนเพิ่มอีกนะโดยที่เอาเงินของเราเนี่ยออกไปหมดจากบัญชีหรือว่าเหลือน้อยมากๆทำให้สุดท้ายเนี่ยสมมติเวลาคุณลงทุนไปแล้วคุณเนี่ยมีความเสี่ยงที่มากจนคุณสูญเสียเงินสดไปนั่นแหละครับมันไม่คุ้มนะครับคือได้ไม่คุ้มเสียว่าเงินเถอะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเป้าหมายทางการเงินให้รู้จักถามตัวเองว่า เราเนี่ยพอเพียงหรือยังกับไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการที่เราต้องการมีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ขยับเป้าหมายทุกๆปีนะครับเรายังคงขยับเป้าหมายแต่ไม่ใช่ว่าใหญ่เวอร์จนเกินไปจนทําให้เราเนี่ยเดือดร้อนเองจากที่เรามีเงินเงินอาจจะหายไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รอบคอบในการที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนนะครับความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วอย่างที่บอกครับแต่ว่าเราต้องรอบคอบให้มากขึ้นจงรู้สึกว่าเราพอดีเพียงพอกับเงินที่เราหาได้ตามเป้า ถ้าเกิดว่าต้องขยับเป้าหมายจริงมันมีความจําเป็นอะไรที่คุณต้องไปถ้าตอบตัวเองได้ก็ไปต่อเลยครับแต่ยังคงทําวิธีที่ถูกต้องเช่นทําวิธีที่ถูกกฎหมายทําวิธีที่มีความรอบคอบมีการวางแผนสำรองนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนอยากจะได้เงินเยอะมากไปจนทําวิธีที่มันผิดกฎหมายหรือว่าเป็นวิธีที่ไม่รอบคอบไม่มีแผนสำรองอะไรเลยหรือว่าลงหมดหน้าตักครับทําให้เวลาที่มันเกิดความผิดพลาดด้านการเงินเนี่ยมันทำให้คุณสูญเสียเงินสดบางคนเนี่ยแทบลมทั้งยืนเลยครับ ข้อ11คุณต้องมั่งคั่งร่ำรวยมากแค่ไหนจึงจะพอใจกับและสตาชีวิตทุกคุณต้องการเพราะบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในจุดนี้ครับแต่เราเนี่ยมัวเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสังคมคือเห็นคนนี้รวยกว่าไม่ได้ฉันต้องรวยมากกว่านี้คนนี้ออกรถนําเข้าโอเคฉันต้อ,ออกรถที่แพงกว่าคนนี้ซื้อเสื้อราคาแพงฉันต้องซื้อให้แพงกว่าคนนี้ซื้อนาฬกาแพงฉันต้องแพงกว่า บางครั้งนะครับการยึดติดกับสังคมมากจะเกินไปจนคนเนี่ยเอาความร่ํารวยที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นเพื่อความสุขในชีวิตไปเปรียบเทียบไปแข่งขันนะครับมันทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์สักเปล่ารวยในแบบที่คุณเนี่ยอยากจะมีครับมับง่งคั่งในแบบที่คุณอยากจะเป็นมันจะมีความสุขมากกว่าที่คุณต้องไปเปรียบเทียบว่าคุณจะต้องรวยมากน้อยกว่าใครความรวยมไม่ใช่การแข่งขันครับ มันคือความสุขในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นบางคนถ้าเพลอเปรียเทียบเองว่าชั้นมีมากกว่าน้อยกว่าเลิกเปรียบเทียบครับมีเงินเพื่อมีความสุขในชีวิตและครอบครัวของคุณได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขในแบบที่คุณชอบและมีอิสรภาพในการเลือกมากขึ้นแบบนี้น่าจะเพียงพอแล้วครับข้อสิบสองถ้าเกิดว่าคุณนะครับหวังผลประโยชน์ที่มากมายจนคุณไม่ดูว่าการลงทุนนี้มีความเสี่ยงเปล่าอาจจะทําให้คุณพลาดล้มเหลวทั้งหน้าการเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณลงทุนไปแล้ว มันล้มเหลวมันพลาดบ้างก็แค่เรียนรู้กันไปครับอย่าโทษตัวเองอย่าโทษใครครับเพราะสิ่งสําคัญคือการเงินเนี่ยคนที่เขามั่งขั่งขึ้นไม่ใช่ว่าเขาอาจจะขึ้นมาครั้งเดียวไม่ใช่ครับคุณเห็นไหมครับว่าโรเบิร์ตคิสก,กิก็ล้มเหลวมาหลายครั้งนะครับหลายคนที่เป็นเศรษฐีของโลกใบนี้ล้มเหลวด้านการเงินมันหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาล้มนะครับเขาเรียนรู้วอลเลนบัฟเฟตต์ครับเคยบอกว่าถ้าเราล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่ความผิดครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยล้มเหลวซ้สำซากนั่นเรียกว่า การล้มเหลวที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นมีเงินที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดีที่สุดแล้วครับการมีอิสรภาพที่แท้จริงในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงควบคุมชีวิตตัวเองได้และมีความสุขในทุกด้านของชีวิตนั่นเรียกว่าความมาั่งคั่งเหลือเฟือแล้วครับและแน่นอนครับว่าเมื่อคุณมีความสุขมากขึ้นความสัมพันธ์กับตัวเองความสัมพันธ์กับผู้อื่นความสัมพันธ์กับเงินงก็ยิ่งมีมากขึ้นแบบนี้ครับเขาเรียกว่ายิ่งมีความสุขยิ่งสร้างเงินได้มากขึ้นครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x c o n t u m l e a p Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอ26ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t u m l e a u นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกตก่อนก็คือ 10x g o 10x w e l l แล้วก็ 10x m d s e t นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x goal ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x g o สอนเกี่ยวกับการเซ็ตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10x wealth นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเท่ที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งกันบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทร a น s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทักไลน์ ID ตามนี้ได้เลยครับ